สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับแอนอรดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมิวชวนทำกินวันศุกร์ที่19พฤษภาคมพ.ศ. 2566เมื่อคืนแอนอรดีมาคอนเสิร์ตที่พิษณุโลก35ปีสวท.มันไม่หนาวช่วงเปิดงานแดนเซอร์บนเวทีฟ้อนอย่างสวยงามแอนอรดีขึ้นเวทีร้องเพลงแรก FC แฟนคลับถูกใจมากๆเลยนะคะร้องเพราะค่ะเสียงมีเสน่ห์มากๆยืนหนึ่งทุกเวทีเลยนะคะเสียงไม่มีตกยอมรับว่าเพราะมากค่ะฟังแล้วขนลุกเสียงแหลมก้องกังวานใสจริงๆเมื่อคืน FC แฟนคลับชาวพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงมาให้การต้อนรับแอนออลดีเหนียวแน่นตามภาพแล้วอบอุ่นใจคอนเสิร์ตเต็มวงค่ะเมื่อคืนนี้แดนเซอร์นี้เต้นฟ้อนสวยงามมากหลังจากแอนออลดีร้องเพลงแรกจบก็ได้กล่าวทักทาย FC แฟนคลับชาวพิษณุโลกและขอบคุณแฟนคลับหมอลำในวันนี้ทุกๆคนด้วยยินดีต้อนรับคอนเสิร์ต35ปีสวท.มันไม่หนาวขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบพระคุณสวท.พิษณุโลกและศูนย์การค้าเซ็นทรัลจังหวัดพิษณุโลกที่ให้โอกาสแอนออรดีและทีมงานวันนี้มาแบบมีความสุขและสนุกสนานมากขอบคุณผู้สนับสนุนเครื่องดื่มรีโอขอบพระคุณทุกท่านจริงๆขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยนะคะซอแอนก็ยังบอกว่ามีหลายๆคนมารอแอนตั้งแต่6โมงเย็นมาเดินเล่นที่ศูนย์การค้าตั้งแต่บ่าย2ก็มีรอที่จะได้เจอวันนี้ก่อนหน้าเรามาแสดงที่ตะวันแดงพิษณุโลกคนเยอะมากๆและอบอุ่นใจและขอบพระคุณทุกท่านทุกพลังพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกในวันนั้นด้วยทำให้แอนออรดีมีงานจนถึงทุกวันนี้ระหว่างคุยทักทายแฟนคลับก็เล่นมุกตลกกับทุกท่านด้วยนะคะที่มาคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่เพียงแค่ร้องเพลงเพราะสวยเก่งยังพูดคุยตลกขบขันกับ FC แฟนคลับหน้าเวทีไม่แปลกใจค่ะที่ทำไมถึงมีคนรักแอนออรดีมากมายขนาดนี้เพราะความน่ารักความเอ็นดูนิสัยดีหนบกันเองกับแฟนคลับทุกท่าน FC แฟนคลับท่านใดยังไม่ได้เข้าไปชมคอนเสิร์ตเมื่อวานนะคะสามารถชมย้อนหลังกันได้นะคะเข้าไปที่เพจบัดบาร์ดกันได้เลยหนบจริงค่ะแอนร้องเพราะมากๆเลยหลังจากจบงานร้องเพลงลงเวทีแอนออรดีก็ได้โพสต์ข้อความนะคะกล่าวขอบพระคุณเจ้าภาพงานคอนเสิร์ต35ปีสวท.มันไม่หนาวสนับสนุนโดยลีโอที่ให้โอกาสแอนออรดีและทีมงานได้มามอบความสุขให้กับทุกท่านขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนใหม่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารไว้พบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ